มักทําอย่างนี้นะคะเพอยกแขนปื๊บนะคะท่ามันจะออกคลายมากเลยแอ่นที่อ,อกกับขางโอเคนะคะถ้าจริงๆแล้วท่านี้นะคะถ้าหัวไหล่ของนักเรียนถูกผลักไปข้างหลังก้นจะถูกผลักไปข้างหน้านะล็อกข้างไว้ให้มันมั่นคงดูนะครูจะดันสะโพกจนปลายเท้าครูยึดแล้วครูจะปล่อยให้ไหลล่วงเนี่ยครูก็อยู่ในท่าได้ล็อกข้างอันนี้จะเปิด อยากลงอีกครูก็จะกดไหลแล้วดันสะโพกแล้วหุบขึ้นแล้วก็ปล่อยต้นแขนให้ไหลอยู่ที่สะบักใช่ใช้ไหลค่ะกดลงให้ห่างหูห่างหัวห่างหลังใช่แล้วก็คำนวณที่ปลายเท้าอย่างเดียวนะคะปล่อยให้แขนร่วงลงหัวไหลร่วงลงคุณก็จะไม่มีการบาดเจ็บนะคะ จนใหญ่ที่บาดเจ็บเป็นไงไงเสร็จแล้วอย,ยกแขนที่หนักก็ฟาดกลับมาข้างบ้านอ่าเราก็จะเจ็บเอ็นเจ็บอะไรตรงหัวไหล่นะคะนักเรียนเปิดได้ขนาดนี้แล้วเนาะหายใจเข้าลึกๆนะคะเท้าเท้าชิดนะคะจะมีแรงเพราะว่าเรารวบรวมขาสองข้างให้เป็นขาข้างเดียวมันก็ท่อนใหญ่นะคะเพราะท่อนใหญ่มันจะยึดพื้นได้ง่ายเพราะแรงมันจะขึ้นมาที่ต้นขานด้เข้าสู่หน้าท้องอะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะเอาละ ยกแขนขึ้นแยกต้นแขนออกนะคะให้มือของเรานะคะกว้างเหมือนเหมือนปากกระละมังโอเคนะคะเออและหัวไหล่ถึงหลังสะบักเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรฐานเนี่ยฐานเห็นไหมก้อยเห็นฐานแจกกันไหมฐานลงมาตรงนี้เนาะนะคะวิธีที่มันจะเข้านะคะก็คือเราต้องกดนะคะตรงนี้ลงเห็นไหมกดลง ระหว่างที่ไหล่กดลงจะดันสะโพกไปที่ปลายเท้านะคะดันไปอีกค่ะไหล่กดค่ะเบนแล้วเนาะอ่ะกดแล้วกด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 จนมาอยู่ที่พื้นนะคะดันที่สะโพกค่ะอ่ะกดไหลค่ะเออขึ้นหุบหัวไหล่ค่ะเข้าหลัง เราก็ยืนดูเหมือนเดินดูอะไรนะ <c oughs> โอเคโเคนะคุณต้องฝึกใช้แขนใช้ไหล่แขนหัวไหล่กับท้นแขน